หลายชั่วโมงครับวันนี้พรรคพลังธรรมใหม่เรามาที่โคราชมาคารวะอนุสาวรีย์ของย่าโมเพื่อที่จะขอพรในการที่พรรคพลังธรรมใหม่จะเปิดการเปิดตัวที่โคราชในวันนี้นะครับเราก็มีความมุ่งมั่นที่เราต้องการจะแก้ปัญหาของโคราชและปัญหาของอีสานทั้งภาคแนวนโยบายหลักที่สำคัญกรณีของอีสานของเรานะครับเรื่องแรกก็คือการฟื้นอีสานได้ผลเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของอีสานเพื่อให้เกษตรกรชาวอีสานที่เป็นประชากรส่วนข้างมากของประเทศเนี่ยสามารถจะฟื้นได้ดังนั้นพลังธรรมใหม่ตั้งใจจะจัดการเรื่องอีสานแห้งแล้งจัดการเรื่องระบบน้ำโดยเรามีโครงการว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเราจะเจรจากับรัฐบาลลาวในการที่จะขอซื้อน้ำจากประเทศลาวผ่านระบบท่อนะฮะกระจายเข้ามาสู่อีสานแยกเป็น 3-4 ทางกระจายให้อีสานทั้งภาคซึ่งมีอยู่ประมาณ100กว่าเขตจาก300กว่าเขต1ใน3ของประเทศให้แก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งให้ได้อีสานถึงจะฟื้นขึ้นมาต้องแก้ปัญหาเรื่องอีสานนี่เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือเกี่ยวกับปากท้องเราจะต้องทำการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องสิ่งแรกคือเราจะทำการปฏิรูปพลังงานโดยถ้าเราได้เข้าไปภายใน7วันเราจะลดราคาพลังงานน้ำมันอย่างน้อย5บาทต่อลิตรและแก๊สหุงต้มถังหนึ่ง15กิโลเนี่ยเราจะลดให้เหลือราคาเพียง250บาทต่อลิตรซึ่งตรงนี้สามารถทำได้ไม่ยากเพียงแต่ปรับโครงสร้างราคาพลังงานเท่านั้นโดยไม่ต้องลดภาษีของรัฐบาลไม่ต้องเก็บภาษีจากประชาชนไม่ต้องเอาภาษีมาแต่เป็นการดึงผลประโยชน์ซึ่งทุนพลังงานเคยได้ในอดีตให้ได้ในอัตราที่พอเหมือนประเทศอื่นอย่าเอากำไรเกินความเหมาะสมเงินนี้ก็จะกลับสู่กับคนไทยทั้งประเทศไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทในเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญในอีสานคือการแก้ปัญหาเรื่องเกษตรกรที่ยากจนการแก้ปัญหาที่ดินทำกินซึ่งเราก็มีโครงการที่จะต้องทำการปฏิรูปที่ดินลดความเหลื่อมล้ำลงนี่คือทิศทางระดับที่เราจะทำที่อีสานไม่รวมกับนโยบายหลักของภาคอีกประมาณสัก10กองซึ่งก็จะใช้ทุกภาคทุกวันนี้อย่างนี้ย้ำของทางภาคอีสานเรานะครับถึงเราส่งทั้งหมดจุดเขียนโคราชเรากำลังดูว่าทั้งหมดจะกี่เขตถ้าว่าอาจจะได้ไม่ครบทุกเขตนะครับเพราะว่าพรรคเราเนี่ยเป็นพรรคซึ่งเราไม่ได้มีเงินมีทองเยอะแยะนะฮะในช่วงนี้เนี่ยพรรคการเมืองเยอะมากแล้วก็มีการที่จะซื้อตัวของคนที่จะลงเลือกตั้งได้นะฮะดังนั้นเราเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่ตรงนี้มีการตั้งเป้าเราก็ต้องตั้งเป้าว่าในโคราชเนี่ยเราขอปรับตรงสักหนึ่งเขตนะฮะจะเป็นที่เขตไหนเนี่ยเราจะดูโดยฟังอะไรให้พี่น้องประชาชนในการเปิดโอกาสนี้ครับก็จะเปิดโอกาสนี้ครับว่าประเทศไทยเลือกตั้งกันมาหลายสิบปีแล้วถามว่าเคยได้รัฐบาลที่ดีจริงๆที่มาทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆบ้างหรือยังถ้ายังครั้งนี้น่าจะเปิดโอกาสให้เลือกพรรคพลังธรรมใหม่ซึ่งเป็นพรรคที่จะมาทำการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงเรามีทิศทางสำคัญได้คือการคอร์รัปชันสูงเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าพรรคเราไปดูกระทรวงไหนเราจะทำให้ประชาชนทั่วประเทศเห็นว่าพลังธรรมเท่านั้นที่เข้าไปแล้วคอร์รัปชัน0%ในกระทรวงนั้นนะครับ